สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทริปนี้ครูจะพาไปเที่ยวสวนป่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดอลังการชื่อว่าแดนเทวดาค่ะแดนเทวดาอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยเสียค่าเข้าชมคนละ80บาทเฉพาะพระภิกษุสามเณรแม่ชีและเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเข้าชมฟรีค่ะแดนเทวดามีพื้นที่9ไร่นับว่ากว้างขวางมากโดยจัดเป็นโซนต่างๆมีทางเดินเป็นวงกลมที่มาบรรจบกันณที่เดิมเมื่อเข้ามาด้านในจะมีคูน้ำสีฟ้าตามแนวทางเดินที่เลี้ยวลดภายในสวนค่ะในแดนเทวดาจะมีทางเดินลอดอุโมงค์หมอกซึ่งเป็นหมอกอุลตราโซนิกทำให้รู้สึกเย็นสบายเมื่อเดินฝ่าสายหมอกจนสุดอุโมงค์นี้ก็จะพบน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกส่วนแรกนักท่องเที่ยวจะแวะถ่ายภาพสวยๆก่อนเดินทางต่อไปตามทางเดินที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และสายหมอกที่เย็นฉ่ำตลอดเวลาค่ะในบริเวณแดนเทวดามีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเย็นสบายกอบกับมีละอองหมอกที่โปรยปลายไปทั่วบริเวณเป็นบรรยากาศที่สดชื่นทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสุขจากธรรมชาติในแดนเทวดาแห่งนี้ค่ะไปจะเป็นโซนสวนดอกไม้ซึ่งมีดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์และมีเรือนไม้สไตล์วินเทจหลายหลังมีร้านค้าข้าวชื่อว่าเทวดาค้าข้าวซึ่งเป็นข้าวเปลือกบรรจุในกระสอบข้าวมาตั้งให้นักท่องเที่ยวได้ชมและระลึกถึงการค้าขายข้าวในอดีตด้วยค่ะที่นี่ยังมีแพะแคระและกระต่ายให้นักท่องเที่ยวได้ชมซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆอย่างมากเลยค่ะบริเวณทางเดินไปยังหน้าผาจำลองจะพบสวนป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพันธุ์ครูเดินชมความงามของธรรมชาติจนถึงท้ายสวนแล้วก็กลับมาชมผาน้ำตกจำลองที่สวยงามที่สุด
ในแดนเทวดานี้ค่ะใกล้ๆบริเวณหน้าผาน้ำตกจะมีจุดชมวิวซึ่งเป็นขั้นบันไดสำหรับขึ้นไปชมวิวจุดนี้จะมองเห็นสวนดอกไม้เห็นวิวหน้าผาและลำธารสีเขียวมรกตอยู่ด้านล่างอย่างสวยงามค่ะแดนเทวดามีร้านอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกจำหน่ายมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อเป็นของฝากมากมายค่ะการพาเที่ยวชมแดนเทวดาครูขอนำเสนอเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe กดติดตามการท่องเที่ยวที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ